ส้มยี่ห้อดอกเชของอเมริกาที่เพื่อนๆรู้จักในนามซิสซิสเซอร์เท่ๆตามสไตล์เขาเนี่ยที่ร้านลุงหนอเนี่ยมันมีไซส์ที่ขายเป็นประจำเลยก็คือว่าดอมเครุ่น 5XB นะฮะนี่ครับไซส์กำลังน่ารักน่าชังเลยแต่ปัจจุบันนี้มันมีอีกไซส์หนึ่งซึ่งจริงเขามีมาตั้งนานแล้วล่ะลุงหนอก็เริ่มทยอยเอามาทำตลาด 5XA XB XA ทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่ขนาดอ้าวลุงหนอเทียบให้ดูเห็นไหมฮะลุงว่าหนีกันสัก 20% โดยประมาณนะครับความหนาอ้าวด้านบนนะฮะเห็นไหมเหมือนกันหมดเลยนะครับกระเป๋าดอมเค่ 5XA เน้นสำหรับคอมแพคเล็กๆฟูจิตระกูลพวกซีรีส์ X100 อะไรเงี้ยที่มันเปลี่ยนเลนไม่ได้นะครับหรือหลังๆนี่ลูกค้าลุงใช้ไลก้าคิวก็ใส่อย่างนี้กันนะน่ารักดีนะครับเอกลักษณ์เขาก็ถ้าเพื่อนๆเอาสายออกก็เหน็บเอวได้เหมือนเดิมสามารถเหน็บเข็มขัดได้ทำเป็นเพาไว้ใส่เลนใส่อะไรได้นะครับแล้วก็ด้านในสไตล์ดอมเค่ลุงบอกเลยเห็นเขาเล็กๆนี้นะลุงหนอมักจะพูดว่าเล็กพี่ขี้หนูเห็นไหมพาร์ติชั่นเขาจะมีให้1ชิ้นนะครับกั้นเอาเลยแล้วแต่เราจัดการไปนะเดี๋ยวลุงเทียบเพราะหลายท่านบอกลุงหนอมเล็กแค่นี้เองมันจะใส่ได้จุไหมลองเทียบกับอ้าวกล้องนิคอน DF ลุงหนอนี่อ้าวเทียบขนาดกันลุงหนอบอกเลยนะว่า DF 1 body กับเลนส์ฟิกเล็กๆสัก2ตัวจัดเรียงอยู่ในดอมเค 5XA ได้เลยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าก็จะย้ำเตือนกันเสมอว่าใบเล็กๆเอาที่มันน้อยๆไปครับเขาออกแบบมาให้เล็กเพราะว่าคล่องตัววันชิวๆ1บอดี้1เลนเบาๆอย่าไปใส่โหลดมันเยอะครับกระเป๋ามันพังหมดนะครับแล้วอารมณ์ดอมเค่เนี่ยลุงบอกเลยใช้ไปเถอะให้มันซิซิเซอไม่ต้องกลัวครับยิ่งเก่ายิ่งสวยมีหลายท่านเคยถามลุงหนอครับทำความสะอาดยังไงลุงบอกเลยว่าใช้จนบอกไงเนี่ยใช้จนมันเหลืออดแล้วมันไม่ไหวจริงต้องทำความสะอาดจริงๆอ่ะใช้วิธีแช่น้ำนะครับอย่าไปซักลุงแนะนำก็คือว่าผงซักฟอกอ่อนๆผสมน้ำแช่สักลุงว่าสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงพอแล้วแต่ว่าเราใช้มาเปิดขนาดไหนแต่ว่าเน้นว่าเอาวันที่แดดเปรี้ยงๆหน่อยนะเพราะว่าเราจะได้ตากครั้งเดียวให้แห้งเลยไม่งั้นเดี๋ยวตากแล้วมันชื้นเดี๋ยวข้างในเป็นเชื้อราเดี๋ยววุ่นวายกันใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเข้ามาบอกเขาจะไม่ทำความสะอาดนะจนกว่ามันจะสกปรกมากจริงๆนะนะครับน่ารักดี 5XA นะดอมเค 5XA นะครับแวะมาลองร้านลุงหนอนะครับไว้พบกันครับ